ครับสวัสดีครับมาขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตรนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องของห้องแลบปฏิบัติการครับจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้เลยครับผมนี่มาแล้วครับห้องแลบปฏิบัติการ3010นะครับ Physical Innovative Agricultural Lab หรือว่าห้องแลบชีววิทยาของผมเองนะครับของพวกเรานะครับว่าเราจะได้มีโอกาสมาสัมผัสกับบรรยากาศน่าตื่นตาใจอย่างไรไปดูกันครับผมมาลุยต้องเปิดก่อนครับนี่ต้องเปิดยากนิดนึงครับยากเพราะว่าเปิดผิดครับต้องเปิดฝั่งนี้เฮ้จะหาไปไหนครับมาเชิญครับผมบรรยากาศของเราครับสะอาดสะอ้านสีขาวสวยสดงดงามครับวันนี้เวลามีน้อยใช้สอยอย่างประหยัดเราจะมีอยู่ประมาณสัก3ฐานเล็กๆเรียนรู้นะครับมาดูครับฐานแรกฐานสมาร์ทเลนครับผมอุปกรณ์ของเราก็จะมีในส่วนของกระเป๋านะครับที่บรรจุอุปกรณ์สมาร์ทเลนมีทั้งหมดนะครับสมาร์ทเลนมีทั้งหมด3เลนนะครับประกอบไปด้วยเลน 50x นะครับ50เท่านะครับเลน 40x เลน 20x นะครับมาดูกันครับติดกับกล้องนะครับง่ายๆเลยเป็นสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนก็คือสมาร์ทเลนนั่นเองนะครับและมีตัวอย่างมีไฟง่ายแค่เพียงคุณมีสมาร์ทโฟนนะครับติดกับสมาร์ทเลนตัวนี้ปึ้งนะฮะเอาไปใช้ได้ในเรื่องของประโยชน์ในการทำนะครับเรียนชีววิทยานะครับแล้วก็ดูสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กหรือว่าดูโมเลกุลหรือว่าดูใบพืชโรคพืชละอองเกสรต่างๆเป็นต้นมาติดตามอีกอันนึงครับผมนี่ทั่วไปของเราจะเป็นในส่วนของกล้องจุลทรรศน์ที่น้องๆบางคนบางท่านอาจจะเคยเรียนมาแล้วนะครับของเรามีทั้งหมดนะครับกำลังขยายนะครับ4หัวด้วยกันครับ1 4x นะครับ2 10x นะครับ3 40x แล้วก็ 100x นะครับ100เท่านั่นเองวันนี้เรามีนำเสนอนะครับมีสไลด์สำเร็จรูปนะครับเป็นลักษณะเช่นนะครับเป็นปลายรากหัวหอมนะครับปลายรากหอมนะครับหรือว่าเป็นในส่วนของลำต้นพืชสาหร่ายสีเขียวแก้มน้ำเงินเป็นต้นแล้วก็สามารถจะใช้ตัวนี้ดูนี่แล้วก็ส่องเพื่อศึกษาโครงสร้างของเซลล์พืชได้เซลล์พืชเซลล์สัตว์หรือว่าเม็ดเลือดต่างๆได้เป็นต้นต่อไปครับอันนี้เลยฮะนำเสนอในส่วนของดิจิตอลไมโครสโคปยุคปัจจุบันนะครับยุคดิจิตอลยุค new normal แล้วก็ยุคโควิดด้วยนะครับ work from home เราสามารถจะเรียนรู้ผ่านอุปกรณ์ชุดนี้ได้นะฮะยกตัวอย่างเช่นเรามีนะครับอุปกรณ์หน้าจอแสดงผลนะครับอุปกรณ์ที่ชิ้นเล็กๆอย่างเช่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าใบพืชต่างๆที่เป็นโรคนะครับเราสามารถจะซูมอินซูมเอาท์นะฮะดูปรับแสงนะครับความละเอียดนะครับถึงประมาณ 500x 500เท่าเลยทีเดียวครับนี่ตัวอย่างเนาะนี่ตัวอย่างโรคพืชนะครับที่เราทำสตาร์ทไว้ฟึบโอเคสะท้อนแสงนิดหน่อยไม่เป็นไรโอเคไม่เพียงแค่นั้นครับถ้าเราไม่มีล่ะครับในตัวอย่างของอุปกรณ์ที่แสดงหน้าจอหรือว่าแสดงผลเราสามารถใช้สมาร์ทโฟนของเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับในส่วนของสมาร์ทเลนเปลี่ยนระบบปุ๊บมีตัวเชื่อมนิดนึงนะครับ USB ต่อสายเฟียบอุปกรณ์พร้อมนะครับเสียบเลยครับผมนี่เสียบปุ๊บเราก็เชื่อมโยงกับจุดกล้องจุลทรรศน์ของเราได้เลยนะฮะซูมอินซูมเอาท์ปรับนิดหน่อยความเข้มแสงความเร็วนะครับหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนี่ฟึบโอ้โหเห็นอย่างชัดเจนมากเลยครับซูมอินซูมเอาท์ปรับให้ได้โฟกัสนะฮะตามความต้องการของเรานะครับเราก็สามารถจะเก็บภาพหรือว่าเก็บวิดีโอชุดนี้ได้เลยใช้ง่ายมากนะฮะโอเคครับผมต่อไปปุ๊มอุปกรณ์ต่อไปครับเป็น VR box 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 เป็นอุปกรณ์ที่จะพาทุกคนทุกท่านนะครับน้องๆนะครับไปชมโลกแห่งดิจิทัลนะโลกแห่งจินตนาการโลกแห่งการเรียนรู้นะครับไร้พรมแดนนะครับสามารถเรียนรู้ออนไลน์ได้เลยนะครับในที่นี้เราก็มีโครงการนะครับจากโครงการออมสินยุพัฒน์รักถิ่นที่ไปพัฒนาเรื่องของดิจิทัลอะกีทัวริซึมนะครับเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเชิงเกษตรแบบดิจิทัลโดยที่หมู่บ้านนะครับชุมชนบ้านปลายบางนะครับการท่องเที่ยววิถีริมน้ำนะครับเป็นการบูรณาการร่วมของการเกษตรนะครับแล้วก็ร่วมกับทางคณะนวัตกรรมการจัดการเกษตรนะครับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์ของเราไปร่วมพัฒนานะครับชุมชนแล้วก็เรื่องราวดีๆมากมายจะเป็นอย่างไรนั้น to be continue ครับโปรดติดตามตอนต่อไปครับผมโย